ดีครับผมกับช่องภูมิเองโลกสตูดิโอนะครับผมโอ้โหวันนี้นะครับลงมายุ่งมาแล้วครับท่านผู้ชมดูครับโอ้โหมาเดี๋ยวเรามาปล่อยนี่เลยนะครับปอกกันมะพร้าวของเรากันนี่ครับผมโอ้โหดูครับไม่ใส่หางแล้วนะดูครับขึ้นอย่างดีแล้วครับผมแต่ว่ามันจะสู้ลมพายุได้หรือเปล่านะครับผมอีกอย่างหนึ่งที่ผมกลัวก็คือกลัวฟ้าผ่านะครับดูครับโอ้โหขึ้นดีนะก็รัศมีขึ้นดีนะแล้วโอ้โหไม่ใส่หางนะครับโอ้โหเอากันมาเท่าแห้งอย่างก้อยครับเรียบเลยกันมาแล้วเรียบกันมาแล้วเรียบร้อยแล้วท่านผู้ชมว่ากลัวมันฮอกปะนี่นอนอะนอนนั่นเนี่ยหอบก็กล้าบาดกล้าดึงเบอร์เลยมาครับท่านผู้ชมแป๊บนึงนะครับผมกำลังทำการดูกลัวมันหักมากเลยมันเบาะเหรอเบาะนะเป็นก้านมะพร้าวไงเอาเร็วๆใจออกมาลูกออกมาไปหาป่องอย่างเพื่อนเออออกแล้วบาดก็บาดอุ้ยผมเฮ้ยผมมาแล้วบ่ะโอ้ฟ้ามืดจำกำเศร้าละดึงนะตัดสินใจดึงบ่ะไอ้ก็แบบปุ๊บโอ้แอนระเบิดกินก็โกนะติดอะไรอย่างนั้นเหรอโอ้ผมเหนียวป่าระเบิดไปดูนะไอ้ก็เล่นได้หรอเป่งเป็นชั่วโมงเป็นไรเป็นยังไงก็เป็นยังไงฮิโมะปุ่นฮิโมะปุ่นไอ้ดึงลงมาแล้วโอ้โหบ่ก้อยเบ้ยเออติดแน่นเบ้ยฮอกแล้วล่ะยำยีมาแล้วหมึกแฟมัวดินครับตอนนี้ป่ะเออนะแหวกหัวติดไปป่ะครับไม่อย่าดีดใส่อย่างแน่เอ้าโอ้โหปุ๊นเลยครับโกยเวียนตกใจหมดถือว่าคลิปนี้เราได้ปล่อยว่าวของเราสำเร็จแล้วนะก็ถือว่าเป็นครั้งแรกเลยที่ผมเล่นว่าวจุฬาแบบไม่ใส่หางก็คือว่าวนั่นครับแต่ว่าเราเล่นได้แป๊บเดียวนะตอนนี้ไปเรากลัวฟ้าผ่าท่านผู้ชมเราทำยังไงดีกว่าแล้วก็นะครับผมก่อนจะไปนี่ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องภูมิแมงกสตูดิโอด้วยนะครับผมวันนี้ผมขอลาไปก่อนนะครับผมขอบคุณครับ